พ่อแต่ว่าผมต้องขอยืมรถพ่อก่อนนะผมไม่ได้รถมาอ่าเหรอครับงั้นก็เอารถพ่อไปได้เลยลูกกุญแจอยู่หลังตู้เย็นนะเนี่ยคันนี้แหละเฮียที่จะมาขายให้เฮียเฮียตีราคาให้หน่อยสินี่รถเองเหรอใช่จ้ะรถดวงเองไม่ได้ขโมยรถคนอื่นมานะอยู่นี่พ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสันมาไงแล้วเนี่ยลูกมาหาพ่อนี่แหละค่ะพอดีว่าเพื่อนสันนะคะเอาต้นไม้มาให้อ่ะค่ะพวกเราเลี้ยงไม่เป็นก็เลยเอามาให้พ่อเลี้ยงดีกว่าต้นอะไรอ่ะลูกคล้ายๆต้นมะกอกเนาะเออดีลูกเดี๋ยวปลูกตรงนี้เลยลงตรงนี้เลยอากาศมันร้อนเหลือเกินลูกต้นไม้ตายหมดเลยงั้นเดี๋ยวผมช่วยนะพ่อได้เลยลูกพ่อผมว่าดินเราน้อยไปนะพ่อเราซื้อมาเพิ่มดีกว่าเพราะว่ามันก็ไม่น้อยนะลูกนะแต่เราต้องปลูกเยอะเลยนะพ่อเดี๋ยวผมเอามาให้อีกต้นไม้อะไปเอามาเพิ่มดีกว่าพ่อนะเอางั้นเหรอครับเอางี้สิสันเธอก็ขับรถกระบะพ่อไปซื้อดินมาให้พ่อสิอ๋อเอางั้นเหรอได้ได้ได้ไหนไปแล้วก็ซื้อมาเผื่อพ่อสัก5ถุงนะใช้ไม่หมดก็เก็บไว้ได้ลูกจ้ะนะพ่อแต่ว่าผมต้องขอยืมรถพ่อก่อนนะผมไม่ได้รถมาอ่าเหรอครับงั้นก็เอารถพ่อไปได้เลยลูกกุญแจอยู่หลังตู้เย็นนะครับพ่อนะรีบไปแล้วก็รีบมานะลูกนะครับเดี๋ยวหนูมาแป๊บนึงนะพ่อนะไปส่งสันก่อนโอเคลูกหัวใจจะวายคิดว่าพ่อจะจับได้ซะแล้วเนี่ยนั่นน่ะสิถ้าจับได้นะแย่แน่เลยอ่ะเป็นเพราะสันคนเดียวเลยอ่ะไม่น่าไปติดพนันออนไลน์เลยอ่ะเราเลยต้องไปกู้เงินนอกระบบแล้วเป็นไงล่ะส่งดอกไม่ไหวต้องมาขโมยรถกระบะพ่อไปขายเนี่ยเฮ้ยแล้วมาโทษสันคนเดียวได้ไงล่ะก็เล่นด้วยกันอ่ะเอานะมาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะจะมาทะเลาะเองทำไมเดี๋ยวสันน่ะรีบเอารถกระบะไปขายเฮียโบ๊ทก่อนผิดเวลาเฮียโบ๊ทไม่พอใจขึ้นมาไม่รับซื้อกระบะแย่แน่เลยเดี๋ยวเราเจอกันที่จุดนัดพบนะเดี๋ยวดวงอ่ะจะรีบหลบพ่อออกไปให้เร็วที่สุดเลยไปก่อนนะรีบไปเร็วดวงโอ้ยพ่อหนูเริ่มปวดหลังแล้วอ่ะพ่อไม่ปวดหลังบ้างเหรอคะอะไรเป็นสาวเป็นแซ่ปวดหลังซะละหืมใครจะไปแข็งแรงแบบพ่อล่ะไม่เอาแล้วหนูไม่ทำแล้วพ่อรอสันมาช่วยดีกว่าหนูว่าจะออกไปซื้ออะไรกินหน่อยอ่ะหนูอยากกินอะไรหวานๆนะพ่อไปเถอะเดี๋ยวหนูมานะแล้วก็รีบมาล่ะนัดเฮียไว้ตรงนี้เหรอใช่นัดเฮียไว้ตรงนี้แหละเฮียเขาอยู่ไหนอ่ะเอ้าเฮียสวัสดีครับสวัสดีเนี่ยคันนี้แหละเฮียที่จะมาขายให้เฮียเฮียตีราคาให้หน่อยสินี่รถเองเหรอไม่ใช่รถดวงเขาใช่จ้ะรถดวงเองไม่ได้ขโมยรถคนอื่นมานะโอ้ยไม่หรอกเฮียใครจะกล้าตกลงฉันซื้อรถคันนี้แต่ว่าให้ได้แค่ 5,000 นะเฮ้ยเฮียรถกระบะคันตั้งเบอร์เริ่มเทิมให้แค่ 5,000 เองเหรอเฮียไม่เคี่ยวไปหน่อยเหรอจะเอาไม่เอา
ม่เอาก็กลับไปเอาจะเอา 5,000 ก็ 5,000 ก็ได้ถ้างั้นก็รอฉันเดี๋ยวเอาเงินมาให้ครับโอ้ยเฮียแกดูน่ากลัวจังเลยอ่ะหรือว่าแกจะรู้ว่าเราขโมยรถคนอื่นมาเฮ้ยไม่หรอกที่เฮียเขาเป็นอย่างเนี้ยเพราะว่ามีคนเอารถมาขายแกเยอะส่วนมากก็มาไม่ดีทั้งนั้นแหละเฮียก็เลยทำเข้มอ่ะนั่นน่ะสิเฮียเขาต้องไปธนาคารหรือไงเนี่ยทำไมไปนานจังเลยอ่ะโอ้ยพี่ฮะโทรตามสิเฮ้ยโทรตามไปเฮียหงุดหงิดไม่ให้เงินขึ้นมาทำไงเราโอ้ยไปนานเกินแล้วอ่ะไอ้ลูกเนี่ยละคุณพ่อไหนบอกพ่อมาสิว่ารถกระบะพ่อมาขายทำไมพ่อหนูเปล่านะหนูแค่มาธุระแถวนี้เดี๋ยวก็กลับแล้วใช่ๆนี่ผมมาซื้อดินให้พ่อไงใช่จ้ะพ่อไม่ต้องโกหกเฮียเฮียเขาโทรไปเล่าให้พ่อฟังหมดแล้วพ่อรู้จักกับเฮียด้วยเหรอลืมไปแล้วพ่อเธอเนี่ยเป็นครูและคนแถวนี้เขาเป็นลูกศิษย์พ่อเธอกันหมดรวมทั้งฉันด้วยสวยแล้วกูเสียแรงที่มีพ่อเป็นครูคอยประสิทธิ์ประสานที่ใช้กับเด็กๆแต่กลับมาเป็นขโมยซะเองตลอดชีวิตของพ่อสอนคนอื่นให้ได้ดีมาโดยตลอดแต่สำหรับลูกของพ่อเองอ่ะพ่อกลับสอนไม่ได้ดวงบอกพ่อมาสิว่าผีหาซาตานตนใดมาสิงลูกอยู่ลูกถึงได้ทำได้ขนาดนี้พ่อหนูติดพนันออนไลน์อ่ะหนูเลยไปกู้เงินนอกระบบแล้วก็ไม่มีเงินใช้หนี้พวกมันน่ะถ้าหนูไม่มีเงินใช้หนี้พวกมันมันจะฆ่าหนูอ่ะพ่อใช่ๆพ่อเล่นการพนันออนไลน์นี่ก็ถือว่าเลวแล้วแต่ลูกกลับมาขโมยรถของพ่ออีกลูกรู้ไหมถึงลูกจะเป็นลูกของพ่อแต่ถ้าขโมยของพ่อก็มีความผิดทางอาญานะลูกแล้วความผิดทางอาญาก็หมายถึงไม่สามารถยอมความมันได้พ่อนี่พ่อจะให้ตำรวจมาจับหนูเลยเหรอไม่หลักดวงในฐานะนี้พ่อเป็นพ่อของลูกพ่อให้อภัยลูกจริงเหรอพ่ออืมแต่ต่อจากนี้ไปดวงไม่ต้องมาหาพ่ออีกแล้วดวงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีครอบครัวแล้วพ่อก็แบ่งสมบัติไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยดวงควรไปใช้ชีวิตของลูกเองพ่อนี่พ่อถึงกับตัดพ่อตัดลูกกับหนูเลยเหรอเนี่ยฮะครูสีจะไม่แจ้งความก็บุญนักหนาแล้วหรือว่าใจครูก็แจ้งฉันจะได้ช่วยเป็นพยานจะได้เพิ่มข้อหาขโมยอีกกระทงเฮ้ยเฮียทำไมใจร้ายจังนี่ลูกแท้ๆเขานะแกก็เหมือนกันเป็นผัวภาษาอะไรยุให้เมียเขาขโมยของพ่อเขาไปเลยใส่หัวไปเลยทั้งคู่คนอะไรไม่เคยเลี้ยงดูพ่อตัวเองแถมยังสร้างความเดือดร้อนให้พ่อตัวเองอีกนรกจะกินกับบานไปเฮ้ยเด็กๆมาไล่ไปทีดิอุ้ยนี่ถึงก็ให้นักเลงมาทำร้ายกันเลยเหรออุ้ยกลัวแล้วอย่าทำจังเลยนะทำไมล่ะดูวิ่งแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเหรอไปไปลูกวิ่ง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 ไอ้หัวเวนเร็ววิ่ง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 บ้างอ่ะพอดีพี่ไปเจอลูกชิ้นกับข้าวกล่องอ่ะดวงกินนะดวงหิวไม่ใช่หรอกินนะอ
เดี๋ยวกินเส้นนะพี่เราไม่น่าเลยอ่ะเราไม่น่าติดพนันออนไลน์ไม่น่าขโมยรถกระบะพ่อไปขายอ่ะแล้วดูสิตอนนี้ชีวิตเราเป็นยังไงอ่ะบ้านก็โดนยึดงานก็ไม่มีทำต้องกลายเป็นคนเร่ร่อนอ่ะพี่ต้องเก็บเศษอาหารกินแบบเนี้ยดวงสันขอโทษนะสันไม่น่าชวนดวงให้มาเล่นการพนันเลยอ่ะจนดวงต้องขโมยรถพ่อไปขายอ่ะจนเราเป็นหนี้สิ้นเนื้อประดาตัวแบบเนี้ยสันขอโทษนะพี่เราก็ผิดด้วยกันทั้งสองคนแหละถ้าฉันอะหนักแน่นให้สมกับที่ฉันเป็นลูกพ่อชีวิตเราคงไม่ต้องเป็นแบบนี้หรอกพี่